โอเคก็สวัสดีเพื่อนทุกคนด้วยนะครับมีเสือรายการฟิวชั่นทีวีก็ตอนนี้ผมใช้แบบวันนี้เมื่อกี้ลืมเอาอีกตัวแบบแคมโอเคก็วันนี้อยู่หน้าปอดบักกะเวิลด์นะผมนะบักกะเวิลด์นะตามสโลแกนสโลแกนนะวะลืมดูบักกะเวิลด์นะสังคมเล็กๆของคนรักการ์ตูนนั่นเองนะวันนี้อยู่หน้าบอร์ดวันนี้มาทำอะไรวันนี้ก็จะมาสอนเพื่อนการซื้อว่ามาดูแล้วก็พูดเกี่ยวกับเรื่องของโกเกี่ยวกับของที่อยู่ในที่อยู่ในปอดมักกะเวิลด์แห่งนี้แล้วก็เคยนี่อยู่ในส่วนของอะไรต่างๆก็เนี่ยวันนี้ผมก็จะมาพาเพื่อนไปดูนี่ผมก็คือเดมอนช็อปก็คือวิญญาณร้านขายวิญญาณมาทูลเองซึ่งมันจะมีของให้ดูนี่เยอะแยะมากมายนะอันนี้จะเป็นลิมิเต็ดนะลิมิเต็ดดิชั่นซึ่งขายออกนะแต่ผมไม่รู้เหมือนกันนะว่าเขาจำกัดที่อันละเท่าตัวละเท่าไหร่นะตัวละคือตัวละเท่าไหร่คือตรงเนี้ยอันนี้คือผมไม่รู้นะผมไม่รู้จริงๆน่าจะประมาณสัก30มั้งไม่แน่ใจโอเคนะผมวิธีตอนแรกนะผมก็ให้สมัครID ของบอร์ดก่อนนะครับผมให้สมัคร ID ของบอร์ดก่อนเดี๋ยวเสียงพุ่งเปล่าวะแป๊บนึงนะสักครู่โอเคก็ให้สมัคร ID ของบอร์ดก่อนนะผมวิธีสมัครก็ตรงนี้สมาชิกเห็นเขาเห็นป่ะจะเห็นเคอร์เซอร์เมาส์ถ้าเกิดมีเห็นต้องขอโทษนะครับผมคลิกไปจะมีเงื่อนไขอ่านใครที่ขี้เกียจกดย้อนแล้วก็ได้มีอ่านกดย้อนหลังก็ได้นะครับผมนะนี่ใส่ชื่อผู้ชื่อ user ชื่อหรือชื่อในบอร์ดนั่นแหละ ID password ID pass ยืนยันอีเมลสมัครคอมเมลก็ได้อันนี้จะเป็นเมลโรเน็ตซึ่งปัจจุบันใช้ไม่ได้แล้ว แล้วก็จะมีคำถามอันนี้ได้เขียนว่า bug world เป็นภาษาไทยอย่างนี้ภาษาไทยอะไรก็ว่าไปโค้ดปลอดภัยผมไม่ทราบเหมือนกันโค้ดปลอดภัยนี่ผมไม่รู้เหมือนกันนะเคยแล้วกดส่งแต่ว่าต้องกดแต่ว่าต้องตรงนี้ต้องติ๊กถูกก่อนนะอันนี้ผมสมัครแล้วใครที่มีบอร์ด ID บอร์ดมักกะเวิลด์อยู่แล้วก็ให้คลิกที่เข้าระบบเลยอันนี้คือผมซิงเอาออกมาชื่อยูสเซอร์ผมคือชื่อนี้ใครที่มี Facebook ก็ใช้ล็อกอินด้วย Facebook ก็ได้ผมคลิกนี้กำเดี๋ยวนะขอเริ่มปิดเพียนไว้ก่อนทันบ้างวะโอเคได้แล้วปิดแล้วนะเราก็นะผมแต่ก่อนที่เราจะไปซื้อเราถามธรรมดวนก่อนว่าโกหาได้จากไหนและเราทำยังไงเราถึงจะได้โกมานะผมโกนั่นก็คือเงินที่ใช้ในการซื้อของต่างๆในบอร์ดแห่งนี้บอร์ดมักกะเวิลด์ผมเช่นยมทูตหรือว่าจะเอาไปฝากธนาคารก็ได้ผมบอร์ดนี้มีฝากธนาคารนะก็ธนาคารมักกะอันนี้คือเป็นสกุลเงินอันนี้คือรายชื่อธนาคารทั้งหมดนี่สามารถเราหาได้ว่าจะทำอะไรยังไงรหัสธนาคารอะไรก็ว่าไปนะนี่แล้วก็บัญชีอะไรว่าไปนะครับผมโอเคนะก็แล้วก็เรื่องกลุ่มสมาชิกตรงนี้กลุ่มสมาชิกตรงเนี้ยมันจะนับจากเครดิตนะผมเครดิตคือตรงนี้เครดิตก็หาจากไหนเดี๋ยวผมจะอธิบายให้ฟังนะเครดิตนะโอเคเครดิตก็นะผมขอพูดโกกับเครดิตพวกโกเครดิตสามารถหาได้จากกิจกรรมต่างๆที่ทางบอร์ดเขาทำหรือเราตอบกระทู้ต่างๆหรือว่าจะเป็นการเราสร้างกระทู้ขึ้นมาแล้วเราก็จะได้โกเครดิตอะไรพวกนี้มาแต่ว่าส่วนนี้เครดิตคือถ้าเกิดเราไปตอบในกระทู้ของมันนี่คือเราจะไม่ได้เครดิตนะครับผมถ้าจะได้เครดิตก็ต่อเมื่อเราต้องสร้างกระทู้นะเราจะได้มา1เครดิตกับโกเดี๋ยวผมไม่ทราบกันว่าโกได้เท่าไหร่นะก่อนถ้าเกิดจะได้เยอะก็ต้องเป็นกิจกรรมของทางเขาทางที่เขาจัดนะผมโอเควิธีมาซื้อผมก็เลือกที่แอปพลิเคชัน
แล้วก็เลือกที่เดมอนช็อปยมวิญญาณทูตเข้ามาแล้วก็จะมีเดมอนให้เราเลือกมีตัวเดมอนให้เราเลือกนะว่าเราจะเอาอะไรซึ่งเดมอนทุกตัวนะผมราคาจะอยู่ที่ 1,500 โกถ้าเกิดมันลิมิเต็ดจะประมาณ 2,000 โกนะตอนนี้ที่มีก็จะมีที่มีนะจะมีทัสกิโนทัสกิโนผมไม่รู้อ่านถูกหรือเปล่ามีอาซูซาอาซูซาโอ้โหกาไซโยโนอันนี้ชัดเลยแต่ว่าเวอร์ชันแบบเนี้ยน่ารักดีเยชิโนอันนี้ก็ใครเนี่ยอาร์เกอร์แมนฮิบิกิอันนี้สอนนี่คาซะอ่ะยังมีโอ้โหคาไซโยโนอีกแล้วโอ้โหกล่อนลอร่าอินเฟนิสสตาร์ลอสอันนี้จำได้ถ้าเกิดของอะไรที่ถ้าเกิดจะมาทั่วตัวไหนที่เป็นลิมิเต็ดนะผมก็จะมีบล็อกตรงนี้ชัดเจนว่าอันนี้ลิมิเต็ดนะมันเหลือกี่อันนี้นะอันนี้ผมเล็งไว้ก่อนแล้ว1อันที่กดซื้อผมก็กดตรงบายตรงนี้ตรงเนี้ยกดไปผมเลือกผมเล็งไว้ก่อนอันแรกแล้วโยชิโนะแล้วผมมีตังค์มีโกอยู่4012โกถ้าเกิดขึ้นซักเซสแสดงว่าได้แล้วนะครับผมได้แล้วก็โยชิโนะนี่คือชื่อของคนนั้นนะพอความใหม่สามารถตั้งได้เราจะไปดูกันที่ My Day ถ้าเกิดเราอยากรู้ว่าเฮ้ยเนี่ยถ้าเกิดว่าเราซื้อแล้วถูกหักนะครับผมโกของเราจะถูกหักนะคือผมเล็งไว้หลายอันแล้วแหละอันนี้โยชิโนะเรียบร้อยซักเซสแล้ว1อันผมเล็งเรื่องอื่นไว้อยู่นะเรื่องที่ชอบเลยนี่ไฮยาเตะผมจะซื้อเนี่ยนี่กับนี่โหแต่ว่าผมชอบคู่เนี้ยไฮยาเตะกับฮินานิคุเลิฟลี่กันดีโอ้ยพอเถอะนี่ก็ซื้อกับบายซัสเซสจบนะผมซื้อนะบายซัสเซสอ่ะเสร็จแล้วถ้าเกิดไม่ขึ้นมีผลกระทบกดตรงมูลติฟ้ามันจะมีให้เรากดใช้นะแล้วก็มีข้อความให้เราตั้งถ้าเกิดเวลาเราจะกดใช้เข้าที่ My Demon นะแล้วก็เลือก Demon ที่เราต้องการจะใช้อย่างของเนี้ยผมจะใช้โยชิโนะให้กดที่ว่าเปิดใช้งานพูดตอนนี้กดไปเลยคลิกไปเลย1ทีคือ success แสดงว่าสำเร็จแล้วนะครับผมถ้าเกิดเราจะรู้ได้ไงว่าทูตตอนไหนเราใช้อยู่ข้อความมันจะขึ้นข้อความสีเขียวแล้วก็มีข้อความว่ากำลังใช้ทูตตอนนี้อยู่โทษตอนนี้ขอโทษนะแล้วเราไปดูในบอร์ดดูในกระทู้ที่เราตั้งไว้อย่างผมขอเอาเป็นกระทู้ผมเองแล้วกันเนี่ยนะผมขอกดเอาหากระทู้ตัวเองก่อนตอนนี้เป็นออฟไลน์นะที่ผมคือผมไปเอาจากของคนอื่นมาผมก็มาแปะมาแชร์กันนะอะไรดีๆผมก็มาแชร์เนาะ60นาทีแล้วช่างแม่งเอาเป็นนี้ได้กันเป็นโพนี่ไงถ้ามันจะขึ้นเนี่ยจะขึ้นนี้ยามาทูตใช่ไหมยามาทูตวิญญาณทูตนี่ไงมันจะขึ้นว่าวิญญาณทูตเจออะไรหน้าตาเป็นยังไงอันนี้เป็นของลิมิเต็ดนะรีบซื้อเดี๋ยวหมดก่อนอดนะเดี๋ยวอดได้นะนะอดได้เดี๋ยวอดนะนี่ไงนี่ไงนี่จริงด้วยขออธิบายนิดนึงเพิ่มเติมคู่รักกับ Family คือตอนเนี้ยมันยังไม่มีมาเราต้องรอก่อนโดเนทก็คือคนที่โดเนทเท่าไหร่ก็ได้ตั้งแต่50บาทขึ้นไปก็จะมีเศษรักโดเนทซึ่งตอนนี้ผมไม่รู้เหมือนกันนะว่าไหนกันนะขอหาก่อนอันนี้จะเป็นยูริคนนี้เขาเป็นม็อดนะถ้าจำไม่ผิดเขาเป็นอดีตม็อดนะคนยูเซอร์ที่ชื่อออโต้เพย์นี่ไงคือคนที่เติมก็จะมีโดเนทว่าโดเนทคนนี้โดเนทเท่าไรกี่บาทแล้วก็มี VIP ขึ้นแล้วก็จะมีเนี่ยยศโดเนทนะได้ถือว่าคนคนนั้นน่ะเขาได้โดเนทมาเข้าบอร์ดแล้วนะนะครับก็นะโอเคพอดีกว่าก็ใครอยากจะมาใครอยากจะมาอยากหาอนิเมะจริงๆอยากหาอนิเมะ
บุกมาดูก็แนะนำเลยครับผมมอดนี้อนิเมะเล่บังกาโวนะนี่บังกาโวสปอนเซอร์ไม่ใช่ไม่สปอนเซอร์ขอโทษพอผิดแอดมินเขาจะมาดูโดนว่าบอกว่าบังกาโวสังคมเล็กๆของคนรักการ์ตูนนะผมก็ใครอยากจะหาอนิเมะดูหรือมาแชทกับคนในบอร์ดวางฟังเพลงอนิเมะหรือมาหาโปรแกรมติ่งหาโปรแกรมดีๆก็มาได้นะผมนะแล้วก็คือตอนนี้บักกะโวเขาเปิดอีกเว็บนึงขึ้นมานั่นคือบอร์ดเฮสเซนไตนั่นเองนะเป็นแบบแนวเฮดอะไรไปดูกันเองครับผมขอไม่บอกนะขอโทษนะแล้วก็ฝากนิดนึงผมยูสเซอร์ผมขอแนะนำตัวนี้นะสำหรับคนในบอร์ดผมชื่อแชมป์นะผมนามปากกาแชมเปี้ยนบาวนี่ยูสในมากกว่าชื่อแชมเปี้ยน12252นะใครอยากเจอผมก็เจอกันได้ในแชทบ็อกซ์นะนี่มอดออโต้เพย์อยู่เหลือหนึ่งมีมอดออโต้เพย์สวัสดีครับวัดพออยู่คนนี้เขามาถามผมในบอทที่ผมเห็นเมื่อกี้ออดิชั่น V83 อ่ะโอ้เนี่ยชื่อยูสเซอร์นะในนี้ผมใช้ชื่อนี่แชมเปี้ยนบาวแชมเปี้ยน252เจอฮักได้นะถ้าเจอในนี้ก็ฮักได้นะไม่ว่าไม่กัดเพราะว่าฉีดออกซิเจนมาแล้ว โอเควัดเถอะนะก็ใครอยากจะนะใครอยากจะมาหานี่ไม่จริงๆหาโปรแกรมจริงๆหาวอลเปเปอร์หาโปรแกรมลาลาลาสำเร็จละจริงด้วยบอร์ดนี้มีเกม PSP ให้โหลดด้วยนะมีเกม PSP ให้โหลดด้วยนะเป็นเล่นให้เบิกบ้านไปข้างเลยก็มาได้ผมบอร์ดมากกว่าเวิร์ดแล้วก็มีบอร์ดใหม่เฮดเซนไตเนี่ยนะก็คือเนี่ยคนสายเฮดใครเฮดอะไรไปดูกันเองผมขอไม่บอกถึงนะ โอเคก็ขอจบคลิปในวันนี้แล้วกันนะโอเคนะก็ใครที่รู้แล้วก็ถือว่าเป็นการทบทวนแล้วกันนะทบทวนกันว่าอันนี้ไม่ทำอะไรอะไรไงส่วนใครที่เพิ่งมาใหม่ๆยังไม่รู้ก็ถือว่าเป็นอะไรอ่ะคือเป็นวิทยาทานความรู้แล้วกันถือว่าเป็นอะไรดีๆกิจเล็กน้อยแล้วกันนะมีอะไรดีอยากแชร์อยู่แล้วนะไม่มีอะไรต้องหวงโอเคนะก็ขอจบคลิปอย่างนี้แล้วกันโอ้โห20 นาทีอะแต่20 นาทีครึ่งแล้วโอเคขอตัวคลิปนี้ไปก่อนนะผมไปแล้วสวัสดีครับ